บาสต่อป้อต้านไม่ไหวพลิกพ่ายคู่ผสมมาเลย์ร่วงรอบแรกแบออลอิงแลนด์การแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ HSBC BWF World Tour Super 1000รายการ Yonex All England Open Badmintonแชมเปี้ยนชิพ2024ที่สนามยูทิลิตาอารีนาเบอร์มิงแฮมเมืองเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษชิงเงินรางวัลรวม 1,300,000 เหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ 46,240,000 บาทโดยเมื่อวันที่13มีนาคมยังเป็นการแข่งขันในรอบแรกประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ6ของโลกลงสนามพบกับเฉินตังเจียและโตอีเหวยคู่มือ9จากมาเลเซียเกมแรกในช่วงต้นทั้งคู่สู้กันอย่างสูสีก่อนช่วงกลางเกมคู่หูชาวไทยจะช็อตไปดื้อๆทำให้คู่ผสมมาเลเซียได้เกมแรกไปก่อน 21-14 ในเกมที่2บาสปอป้อแก้เกมมาได้ดีและโชว์ฟอร์มเยี่ยมทำแต้มนำห่างออกไปก่อนจะปิดเกมนี้ไปได้ 21-12 ต้องเล่นเกม3เพื่อตัดสินหาผู้ชนะปรากฏว่าในเกมที่3คู่หูชาวไทยพยายามสู้กับคู่ต่อสู้ชาวมาเลเซียอย่างเต็มที่แต่คู่แข่งมีลูกเล่นที่หลากหลายและผิดพลาดน้อยกว่าทำให้เอาชนะไป 21-15 สรุปผลการแข่งขันเดชาพลและซับซิรีแพ้ให้กับเฉินตังเจียและโตอีเวย 1-2 เกม 14-21 21-12 และ 15-21 บาสปอป้อยุติเส้นทางใน All England ไว้เพียงแค่รอบแรกอาเซนอลแม่นโทษชนะปอร์โตบาร์เซโลนาฉลุยรอบ8ทีมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอาเซนอลต้องลากยาวไปถึงจุดโทษก่อนยิงแม่นยำกว่าหักด่านปอร์โตสำเร็จส่วนบาร์เซโลนาปราบนาโปลีผ่านเข้ารอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2เมื่อวันที่12มีนาคมปืนใหญ่อาเซนอลจากอังกฤษเปิดสนามเอมิเรตสเตเดียมรับการมาเยือนของปอร์โตจากโปรตุเกสเกมแรกปอร์โตชนะมาก่อน 1-0 เกมนี้เจ้าบ้านส่งไคฮาแวสมูคาโยซากามาตินโอเดกาดลงสนามขณะที่ทีมยืนนำโดยเอวานิลสันเบบอากิโนกาเลโนนาที13บูคาโยซากากระชากบอลลุยขึ้นมาทางขวาจนตัดเข้าไปในพื้นที่เขตโทษแล้วสับไกยิงดิโอโกคอสตารับหลุดจากมือก่อนตามไปปัดไม่ให้ออกเส้นหลังอาเซนอลจึงยังไม่ได้ประตูนาที22โอกาสเป็นของฝั่งปอร์โตบ้างชาวมาริโอกระชากหนีคู่แข่งมาทางขวาแล้วตบเข้าเขตโทษไปถึงเอวานิลซอนรับได้แล้วสับไกยิงดาบิดรายาต้องพุ่งปัดทิ้งไปนาที41เลอันโดตรอดสาดได้บอลทางกราบซ้ายแล้วจ่ายให้มาตินโอเดกาดดึงหลบคู่แข่งก่อนไหลทะลุแนวรับเข้าเขตโทษให้ตรอดสาดโฉบมารับแล้วยิงเสียบเสา2อาเซนอลขึ้นนำ 1-0 และเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกครึ่งหลังนาที67เปพยายามบังบอลจากไคฮาเวสแล้วเปถูกดึงทำให้ตัดสินใจเตะบอลให้พ้นตัวแต่ลูกไม่ไปไหนไกลเข้าทางมาตินโอเดกาดยิงเข้าไปถึงกระนั้นผู้ตัดสินก็เป่าว่าฮาเวสฟาวก่อนแล้วอาเซนอลจึงไม่ได้ประตูเพิ่มนาที70ปอร์โตมีโอกาสได้ประตูเช่นกันฟรานซิสโกคอนไซซาได้บอลตั้งแต่บริเวณครึ่งสนามแล้วพาขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงหัวกะโหลกหน้าเขตโทษแล้วสับไกยิงดาบิดรายาต้องล้มตัวปัดทิ้งไปนาที83อาเซนอลเกือบได้เฮบูคาโยซากาปะทะแย่งบอลกับกองหลังแล้วลูกกลิ้งมาเป็นโอกาสให้
กาเบรียลเชซุสโฉบมายิงดิโอโกคอสตายังไวปราดออกมาบล็อกทันวูดวิดหมดเวลา90นาทีอาร์เซนอลชนะ 1-0 ผลรวมยังเสมอกัน 1-1 ต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีช่วงต่อเวลาไม่มีฝั่งไหนยิงเพิ่มได้อยู่ดีหมดเวลา120นาทีอาร์เซนอลชนะ 1-0 และสกอร์รวมเสมอกัน 1-1 เช่นเดิมต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษผลปรากฏว่าอาร์เซนอลยิงเข้าทั้ง4คนส่วนฝั่งปอร์โต้พลาดที่เวนเดลชนเสาและกาเลโนติดเซฟทำให้อาร์เซนอลชนะไป 4-2 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศส่วนอีกคู่เจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาจากสเปนเปิดสนามเอสตาดีโอลิมปิกยุยกอมปานีรับการมาเยือนของอัตซูรานาโปลีจากอิตาลีแมตช์แรกจบด้วยผลเสมอ 1-1 หนนี้เป็นบาร์เซโลนาที่ทำได้ดีกว่าก่อนเป็นฝ่ายชนะ 3-1 เจ้าบ้านได้ประตูจากเฟมินโลเปสนาที15ชาวคันเซโลนาที17โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นาที83ส่วนทีมยืนได้จากอามีรามานี่นาที30เจ้าบุญทุ่มจึงชนะผลรวม 4-2วอลเลย์บอลสาวไทยยู20ร่วมสายเวียดนามอิหร่านศึกเอเชียวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่น20ปีอยู่ร่วมสายเดียวกับเวียดนามและอิหร่านในศึกเยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า20ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ที่จีนสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียจับสลากแบ่งสายการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับเยาวชนและยุวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียทั้งประเภททีมหญิงและทีมชายออกมาแล้วเมื่อวันที่12คม2567โดยมี12ทีมเข้าร่วมได้แก่ญี่ปุ่นแชมป์เก่าจีนเจ้าภาพและรองแชมป์เก่าไทยเกาหลีใต้ไต้หวันอิหร่านอินเดียคาซัคสถานออสเตรเลียฮ่องกงนิวซีแลนด์และเวียดนามในรอบแรกทีมตกลูกยางสาวไทยอยู่ร่วมสายซีกับเวียดนามและอิหร่านนัดเปิดสนามวันที่1กรกฎาคม2567ทีมไทยพบเวียดนามส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนชายอายุต่ำกว่า20ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองสุราบายาประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่23-30กรกฎาคม2567โดยมี16ทีมเข้าร่วมประกอบด้วยอินโดนีเซียเจ้าภาพซาอุดีอาระเบียอิหร่านจีนอินเดียบังคลาเทศเกาหลีใต้ไทยกาตาร์ญี่ปุ่นไต้หวันทีมจากเอเชียกลางทีมจากเอเชียตะวันตกทีมจากเอเชียตะวันออกทีมจากโอเชียเนียและทีมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งทีมจากโซนที่ยังไม่ได้ระบุชื่อทีมต้องแข่งขันรอบคัดเลือกในโซนดังกล่าวก่อนผลทีมหนุ่มไทยรอบแรกอยู่ในสายดีร่วมกับเกาหลีใต้ทีมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทีมจากเอเชียกลางนัดแรกวันที่23กรกฎาคม2567ไทยจะเจอเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นนัดรีแมตช์ชิงเหรียญทองแดงครั้งที่แล้วขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่15ซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมระหว่างวันที่16-23มิถุนายน2567โดยมี13ทีมเข้าร่วมได้แก่ญี่ปุ่นแชมป์เก่าจีนรองแชมป์เก่าเกาหลีใต้อันดับ3ไต้หวันคาซัคสถานอิหร่านฟิลิปปินส์อุซเบกิสถานออสเตรเลียฮ่องกงมาเก๊าอินเดียและไทยในรอบแรกทีมตกลูกยางสาวไทยอยู่ในสายเอร่วมกับมาเก๊าและอุซเบกิสถานนัดประเดิมสนามวันที่17มิถุนายนจะพบกับมาเก๊าและการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนชายอายุต่ำกว่า18
ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่15ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองมานามาประเทศบาเรนระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่4สิงหาคม2567โดยมี16ทีมเข้าร่วมประกอบด้วยบาเรนญี่ปุ่นแชมป์เก่าอิหร่านรองแชมป์เก่าอินเดียเหรียญทองแดงเกาหลีใต้จีนไต้หวันไทยคูเวตออสเตรเลียฮ่องกงฟิลิปปินส์ทีมจากเอเชียกลาง A ทีมจากเอเชียกลาง B ทีมจากเอเชียตะวันตก A และทีมจากเอเชียตะวันตก B ซึ่งทีมจากเอเชียตะวันตกและเอเชียกลางที่ยังไม่ได้ระบุชื่อทีมต้องแข่งขันรอบคัดเลือกในโซนดังกล่าวก่อนซึ่งในรอบแรกสาย A ทีมไทยอยู่กับเจ้าภาพบาเรนฮ่องกงและออสเตรเลียเกมเปิดสนามนัดแรกวันที่28กรกฎาคม2567ไทยจะเจอออสเตรเลียWe'll be right back.